สวัสดีครับนาโนโอเคฟิตเวิร์นะจ๊ะมาพบกันอีกหนึ่ง EP นะครับ EP นี้ก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมาดูบ่ออีกบ่อหนึ่งนะครับมันไม่เรียกบ่อหรอกมันก็เรียกบ่อก็บ่อนะครับ มันจะเป็นบ่อเล็กๆแหละบ่อไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าก็เลี้ยงปลาโดยที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะถามบางคนถามว่าเลี้ยงได้ไหมนะผมว่าเลี้ยงได้นะแต่ว่าจำนวนอย่าไปแออัดมากนะครับก็อย่างเช่นปลาหางนกยุงเนี้ยก็ช่างมันโอเคอยู่แล้วมันได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นปลาพวกปลาทองปลาอะไรพวกนี้ก็ใส่ได้แต่อย่าเยอะนะครับเพราะว่าปลาพวกนี้ค่อนข้างใช้ออกซิเจนค่อนข้างสูงนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นบ่อกว้างมันก็โอเคมันก็สามารถมีออกซิเจนเยอะๆเลี้ยงตัวมันเองได้นะครับปลาพวกนี้จริงๆแล้วถ้าเผื่อถามว่าได้ไม่ได้นะเนี่ยอย่างผมมาเลี้ยงอยู่ในอ่างเนี้ยนะครับก็มีอยู่แต่เลี้ยงมาตั้งแต่ลูกมันนะเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆที่มันเป็นลูกแบบลูกเกิดที่บ้านเนี่ยแหละแล้วก็ปล่อยไว้นะครับก็ไม่ได้คือก็ให้อาหารเราไม่ได้ไปสนใจอะไรเขาเยอะเพียงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะใช้บ่อแล้วก็อย่างที่ผมบอกวันนั้นก็ล้างไปบ่อหนึ่งนะครับเพราะว่าจะเอามาเอาประกาศกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเอาไว้เลี้ยงปลาทองแทนแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อปลาทองนันโจมาอีกอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปหามาอีกสักชุดนึงนะครับเพราะปลาทองผมชอบปลาทองนันโจนะครับอันนี้ถ้าเผื่อมันเหลือตัวเดียวแล้วจะหมดแล้วนะครับก็ต้องหาที่ไว้ก่อนคือหาที่ให้เขาอยู่ก่อนนะครับอ่างเนี้ยมันไม่ได้อ่างเนี้ยคืออยู่ตรงเนี้ยมาผมไม่ได้เปลี่ยนน้ำมาน่าจะปีกว่านะปี2ปีแหละอยู่เราเนี้ยแหละคือน้ำมันไม่ได้ขุ่นนะครับมันก็อยู่ไปตามภาษามันน้ำไม่ได้ขุ่นนะครับแล้วก็ปลาก็ไม่มีออกซิเจนแต่มันก็อยู่มันได้นะครับออกซิเจนมันก็คือมันจะได้จากรากไม้หรืออะไรสักอย่างมาเดี๋ยวผมไปดูผมพาไปดูด้วยว่าบ่อลักษณะบ่อเป็นไงแต่จริงๆผมบอกได้นะคือเลี้ยงปลาเนี่ยไม่ต้องใช้ออกก็ได้แต่ว่าเลี้ยงในจำนวนที่มันพอสมควรนะครับแล้วถ้าบ่อคุณกว้างนะครับก็มันอยู่ได้แน่นอนนะครับไปดูกันนี่นะครับบ่อก็เป็นบ่อแบบนี้นะครับบ่อไม่ใหญ่หรอกครับเป็นบ่อประมาณเมตรหนึ่งกว้างประมาณเมตรหนึ่งเต็มที่แล้ว60เซนไม่เกิน100เซนหรอกนะประมาณนี้แหละนะครับแต่ผมก็ใช้เลี้ยงคือมันบ้านมันไม่ได้ใหญ่ไงเราก็ไม่ได้ใช้รองที่มันใหญ่นักนะครับก็ใช้ประมาณนี้นะครับเลี้ยงก็เลี้ยงไปเรื่อยเปื่อยนะครับปลาหางนกยุงเนี่ยเวลาเราปล่อยให้อยู่ที่แบบนี้เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยน้ำก็ไม่ได้ขุ่นนะน้ำไม่ได้ขุ่นแต่มีปลาทองร่วมอยู่ด้วยนะครับอันนี้มีปลาทองร่วมอยู่ด้วยคือปลาทองเนี่ยปลาทองเป็นปลาที่ขี้เยอะนะครับเป็นปลาที่เขาเป็นแบบพูดง่ายกินง่ายถ่ายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะถามว่ามันอยู่แบบไม่มีออกซิเจนอย่างนี้ได้ไหมอยู่ได้นะครับมันอยู่ได้แต่จำนวนต้องจำกัดจำนวนนะสมมติว่าจะให้อยู่ทิ้ง10 20ตัวเงี้ยมันอยู่ไม่ได้นะครับถ้าตัวมันใหญ่มากๆปุ๊บขี้มันเยอะปุ๊บน้ำมันก็เสียนะครับแต่ถ้าอยู่ในจำนวนที่มันจำกัดนะครับจำนวน 2-3 ตัว 3-4 ตัวในบ่อนึงแล้วมีปลาหางยุงรวมอยู่ด้วยเนี่ยคือนิเวศมันได้ผมคิดอย่างนี้นะแล้วก็ขี้ปลาเนี่ยมันก็เน่าสลายทันนะพอมันเน่าสลายทันปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่เน่านะครับมันไม่เน่าแล้วอย่างนึงอาหารปลาที่ให้ก็สำคัญนะครับมันต้องคือพูดง่ายๆก็ต้องให้มันสมดุลกันนะครับต้องพอสมควรเราก็ไม่จำเป็นต้องให้เยอะนะครับเพราะว่าให้เยอะก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเนี่ยบางทีน้ำก็เสียนะครับแต่รากไม้เนี่ยนะครับอยากให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยยาวเป็นเมตรผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยยาวเป็นเมตรนะครับก็ให้ลองดูว่าให้คิดๆกันเล่นๆว่าถ้ามันจะยาวได้เป็นเมตรอย่างเงี้ยผมต้องใช้เวลาเท่าไหร่ที่ไม่ได้เปลี่ยนน้ำนะแต่ว่าไม่ได้บอกให้เพื่อนๆไม่เปลี่ยนน้ำนะถ้าบางคนมีเวลาก็เปลี่ยนไปเถอะนะครับเปลี่ยนไปเถอะแต่ว่าคือบ่อที่เป็นปลาหางนกยุงเนี่ยเวลาเรามาเปลี่ยนบ่อยปุ๊บเนี่ยนะเวลาเรามาเปลี่ยนบ่อยปุ๊บลูกปลามันชอบหลุดไปเราก็พูดง่ายๆเราก็เสียดายเขานะครับแล้วก็มันก็ไม่อยากให้มันสูญเสียไอ้ตรงเนี้ยบางทีก็ไม่ค่อยนี่ขนาดเวลาเราจะหยิบไอ้นี่ออกนะรากไม้พวกเนี้ยก็ต้องระวังบางทีมันก็ติดรากไม้พวกนี้ไปนะบางคนไม่รู้นะคือบางอย่างอ่ะบางทีเราต้องทำใจคือมันต้องมีบ้างแหละที่หลุดออกไปตอนเราดูดน้ำออกแต่ว่าก็ให้มันน้อยที่สุดเราก็ชงก็ช้อนรองนะครับดูดมากก็ไม่ได้นะครับปลาหางยุงตัวมันเล็กนะครับแล้วก็พูดง่ายๆถ้าคนเลี้ยงปลามาแบบรุ่นผมอ่ะมันจะหวงปลาคือหวงไม่ว่าคืออย่างเมื่อก่อนเนี้ยจะบอกกันตรงๆเลยนะว่าปลาหางยุงตัวนึงอ่ะคุณจะมีเงินซื้อเนี่ยไม่ง่ายนะปลาหางยุงแบบเนี้ยแต่ก่อนนั้นอ่ะตัวละ5บาทนะ5บาทเมื่อ30ปีที่แล้วนี่แพงนะถือว่าเป็นเงินที่จำนวนค่อนข้างมากนะยิ่งเป็นสีสวยๆอย่างนี้นะไม่รู้นะคนอื่นมองสวยไม่รู้แต่ผมมองสวยนะถ้าเป็นหางลายๆอย่างนี้แล้วนะก็เดี๋ยวผมจะจับให้ดูเป็นตัวอย่างกันนะปลาเนี่ยถ้าคุณเลี้ยงเขาอยู่นะ
คุณเลี้ยงเขาอยู่อ่ะเขาก็จะเชื่องระดับนึงนะเนี่ยถ้าเป็นปลาที่อื่นคุณเอามือไปล้วงเขาวิ่งหนีนะเออเขาวิ่งหนีเลยนะแต่เนี่ยเขาก็ยังแบบเออยังมาหาคุณยังแบบยังสงสัยอ่ะเอ้ยจะทำอะไรกูวะอะไรแบบนี้ก็ยังวิ่งเข้ามือนะครับก็ยังวิ่งมาหานะครับคุณลงไปช้อนปลาตามที่เขาขายให้คุณนี่ที่บ่อที่เขาขายหรือว่าตามตู้ปลาอะไรพวกนี้ปลาพวกนี้จะวิ่งหนีหมดนะครับจะวิ่งหนีคุณจับหมดนะครับแต่อย่างเงี้ยเขาก็ยังวิ่งเข้ามือคุณคือเขาเชื่องเขาเห็นคุณมาให้อาหารทุกวันปลาพวกนี้มันจำนะมันจำคนนะเออจะว่ามันแบบเป็นปลาตัวเล็กๆไม่รู้เรื่องไม่ได้นะปลาพวกนี้จำนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ทำอะไรเขาเขาก็รู้ว่าเขาไม่คุณไม่ทำอะไรเขานะครับก็คืออย่างนี้ผมจะคุยอย่างนี้สมัยก่อนเนี่ยปลาหางยุงตัวละ5บาทเนี่ยถือว่าแพงนะครับ30-40ปีก่อนเนี่ยแล้วเวลาเราดูอ่ะเราเลี้ยงปลาเนี่ยมันก็หวังว่าจะได้ลูกมันนะครับอยากได้จำนวนขึ้นมาเยอะๆนะครับจากคู่นึงให้มันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็มันเป็นความสุขชนิดนึงนะครับบ้านไหนที่ไม่มีปลาหางยุงผมว่าผมไม่รู้นะถ้าคนเลี้ยงปลายังไงก็ต้องมี1ปลาทอง2ปลาหางนกยุงปลาสอดเนี่ยต้องมีติดบ้านแน่นอนไม่ว่าคุณจะเลี้ยงปลามังกรเลี้ยงปลาอะไรแล้วแต่ปลาคงปลาครับผมว่าต้องมีมุมหนึ่งมุมใดอ่างหนึ่งอ่างใดในบ้านคุณจะต้องมีอยู่นะครับเป็นปลาทองให้เป็นปลาหางนกยุงเนี่ยหรือปลาสอดอะไรสักอย่างเนี่ยปลาตระกูลพวกนี้นะครับที่มันเลี้ยงง่ายๆไว้กินยุงอะไรพวกนี้นะก็ ก็จะเลี้ยงได้เนี่ยอย่างเงี้ยเขาไม่หนีทีเดียวนะคือเขาหนีแต่เขาเชื่องมาเขาวิ่งเข้ามือเห็นไหมเพราะเขาอยู่กับคุณทุกวันอ่ะเขาบางทีคุณมานั่งดูเขาก็มองไปนะแล้วเวลาเรามือลงไปเขาจะวิ่งมาตอดมือเรานะเออเขาจะวิ่งมานะแล้วผมถึงบอกว่าบางทีปลาพวกนี้ถ้าเรารู้จักเลี้ยงมันก็มาหาความสุขกับเขาได้เล็กๆน้อยๆนะครับมันก็มีความสุขกับเขาได้นะครับเราไม่ต้องไปยังไงจะเรียกว่าไขว่คว้าหาของแพงอะไรเงี้ยนะแต่มันอยู่ที่คนชอบด้วยบางคนเขาอย่างเขาชอบปลาตัวเป็นหมื่นเราจะไปบอกเขาว่าไม่ต้องไปซื้อหรอกดูแต่รูปมันก็ไม่ได้เพราะเขาก็อยากเป็นเจ้าของถูกไหมแต่อย่างผมเนี่ยก็คือมันเอาอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นเจ้าของปลาสักตัวไม่ง่ายนะต้องผ่านด่านทางบ้านก่อนพ่อแม่ก็จะให้เลี้ยงไหมไม่ให้เลี้ยงก็ต้องไปหลบเลี้ยงนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างสมัยนี้คือเด็กสมัยเนี้ยบางทีบอกอยากเลี้ยงปลาเนี่ยเดินถือตังออกไปก็ไปซื้อได้แล้วก็คือว่าความพร้อมอ่ะมันค่อนข้างเยอะกว่าคนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนผมเด็กๆก็คือค่าขนมยังหายากเลยแล้วอยากจะเลี้ยงปลาอีกมันก็ต้องเก็บตังกันน่ะเออก็ต้องเริ่มจากปลาหางนกยุงนี่แหละแต่ปลาตัวแรกปลาตัวแรกของผมเนี่ยจะเป็นปลาหางนกยุงนะเป็นปลาหางนกยุงก่อนนะครับซื้อมาตัวละ5บาทนะครับก็ซื้อได้ทีละตัวคุณเลือกเอาแต่ผมอ่ะฉลาดผมฉลาดผมก็ไปซื้อตัวเมียมาผมคิดว่ามันอยู่ในนั้นน่ะเอามามันต้องออกลูกแล้วมันจริงอย่างที่ผมคิดนะผมซื้อมาผมก็ไว้ในกระมังแล้วก็ซ่อนไว้ใต้เตียงนะครับใต้เตียงข้างล่างมันจะมีช่องอยู่ก็ไปซ่อนไว้นะครับก็มันก็จริงอย่างที่ผมคิดมันก็ออกลูกนะครับมันก็ออกลูกแล้วก็เราก็ได้ลูกมันแล้วก็เลี้ยงต่อมาแต่ถามว่าจำนวนเยอะไหมด้วยพื้นที่จำกัดกระมังนึงอ่ะมันก็เลี้ยงได้ไม่เยอะแล้วบางทีก็เป็นแค่กระป๋องนึงครับใส่ไว้มันก็เลยแบบจำนวนได้ไม่เยอะเพราะว่าเราออกมาให้แม่เห็นไม่ได้นะครับแม่ก็จะด่าเอาแล้วก็บางทีเอาไปเททิ้งด้วยเขาไปเทใส่เขาเคยนะแม่ผมเนี่ยเขาบอกบาปกรรมเขาก็ไปทิ้งในคลองเลยผมก็เสียดายนะแต่บางทีเรานะก็ด้วยความเป็นเด็กพอถึงเวลาโตเราก็เลี้ยงของเราเต็มที่นะครับอยากเลี้ยงอะไรก็เลี้ยงแต่ว่าคือผมเคยไปถึงจุดนึงที่แบบเลี้ยงปลาแพงๆมาเยอะแล้วผมหมดเงินก็อย่างที่ผมเคยคุยฟังผมเลี้ยงปลาเนี่ยผมใช้เงินไปกับปลาเนี่ยหมดเป็นหลายแสนเป็นแสนนะหลายแสนแน่นอนเพียงแต่ว่าทุกอย่างผ่านมาผ่านไปจนถึงวันนึงคุณอิ่มตัวนะครับคุณจะเล่นปลาเล็กๆพวกนี้แหละนะครับก็มีความสุขแล้วนะครับก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ได้มาอารัมภบทอะไรเยอะก็แค่ว่าบางทีมันเล่าเรื่องนะครับเพราะว่าปลาพวกนี้มันไม่เลี้ยงยากอย่างที่คุณคิดมันปลาทองเนี่ยไม่มีออกมันก็อยู่มันได้นะครับมันอยู่มันได้เลยเนี่ย3-4ตัวคุณเลี้ยงไปเถอะนะครับกับปลาหางยุงปลาสอดมันอยู่รวมกันได้นะครับก็เลี้ยงกันไปนะครับเป็นความสุขไปแต่ไอเนี่ยเดี๋ยวผมบอกให้นะครับเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆมันจะมีประกัดอยู่ด้วยเออผมยังบอกว่าเนี่ยผมไม่ได้มาหยอดไว้นะแต่ผมเห็นแวบๆนะไปไหนแล้วไม่รู้นะเดี๋ยวคุยมากน้ำคุณนะเอางี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้มันก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนน้ำนะครับแล้วก็เคลียร์ปลานิดนึงเดี๋ยวจะให้มาดูหน้างานอีกทีว่าสรุปแล้วหน้างานอยู่ประมาณไหนก็คือบางทีบ่อที่เราไม่ได้ล้างกันนานเรามาทำความสะอาดทีนะครับแล้วก็
เติมน้ำทีหนึ่งเปลี่ยนทัศนียภาพมันทีหนึ่งมันก็จะดูดีขึ้นนะครับดูพูดง่ายนั่งหน้าดูมากขึ้นนะครับปลาก็ไอ้นี่มากขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวปลาทองคงจะย้ายไปบ่อหน้าบ้านนะครับก็เดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวผมมาไอ้นี่อีกทีมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งว่าอยู่ประมาณไหนแนวไหนนะครับไปทำไปด้วยกันนะครับอันนี้บรรยากาศนะครับก็คือเปลี่ยนน้ำเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนน้ำแล้วนะครับตอนนี้น้ำก็จะใกล้เต็มเรียบร้อยเท่าที่ผมต้องการแล้วนะครับก็คือบรรยากาศเขาก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ปลาก็สดชื่นขึ้นนะครับก็คือตอนนี้จะเหลือเฉพาะปลาหางนกยูงอย่างเดียวนะครับแต่เดี๋ยวผมมาทำให้อีกคลิปนึงคือว่ามันจะเป็นทิกของมันนะครับแต่ตอนนี้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ผมเอาไว้เท่านี้ดีกว่านะครับก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับมันไม่ใช่เป็นคลิปอะไรที่มันยิ่งใหญ่แต่ว่าเพียงแต่ว่าก็มีอะไรก็มาทำให้กันดูนะครับเวลาผมทำอะไรผมก็อยากจะแบ่งปันนะครับเอามาให้ดูนะครับก็หลายคนก็รับชมหลายคนไม่ชมก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็ดูกันไปเพลินๆอย่าไปคิดเยอะนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทำอีกทิกนึงให้ดูนะครับว่ามีทิกอะไรนะครับก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาไว้ตรงนี้นะครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการดูนะครับโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจที่เข้ามาดูก็ขอบคุณด้วยนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้กันนะโนเคฟิตเบอร์นะจ๊ะสวัสดีจ้า